ไปแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นอันนี้ฮะนี้เราต้องวิ่งลงหลุมฮะสวัสดีเพื่อนๆคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ฮะขึ้นมาอยู่กับกิจกรรมล่าล่องลอยสุดขอบป่าในวันสุดท้ายนั่นเองนะครับโดยที่สำหรับในวันนี้นะฮะเขาก็จะให้เรามาที่ตรงส่วนของทะเลทรายนะครับนี่ฮะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะอยู่ตรงที่ซูเมรุนะฮะอันนี้นะนี่ฮะจะเป็นตำแหน่งของตรงส่วนของตัวการแข่งขันนะครับทีนี้ฮะก็จะมีเปิร์กให้เราเพิ่มอีกอันนึงนะครับเป็นในส่วนของการที่เราจะสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ลดการใช้พลังกายนะฮะหรือคือสตามิน่านั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะติดตั้งไปนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาท้าทายกันนะฮะโอเคนี่เขาดึงเข้าไปแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นอันนี้ฮะนี้เราต้องวิ่งลงหลุมฮะก็ตามสเต็ปนะฮะก็ดูจากสภาพแล้วผมอาจจะต้องโหนบ่อยหน่อยนะโอเคเดี๋ยวรอกล้องมันหมุนนิดนึงนะครับแล้วเราไปกันนี่ฮะเราก็ลงมาตามสเต็ปนะฮะเริ่มจากอันสูงก่อนเลยสเต็ปแรกโอเคผมจะเก็บตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วลองดูก่อนนะครับว่าตรงส่วนของสีส้มจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเขาให้เราวิ่งมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราวิ่งตามสีส้มไปก่อนนะฮะลงข้างล่างก่อนถ้าอย่างนั้นเสร็จปุ๊บนะครับดูจากสภาพตรงนี้นะฮะนี่เลยโอเคไม่ทันเวลานะฮะนี่เราก็ขึ้นไปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับพึบจำพึบนี่ฮะไปกันนะฮะอันนี้ต้องบินไถ่ลงมานะฮะทีนี้ระหว่างนี้นะครับนี่เราก็บินขึ้นไปนะฮะด้วยการที่เราพุ่งขึ้นไปตามตรงส่วนของตัวโหนนะฮะนี่ครับเราก็ได้เก็บพวกนี้นะฮะก็จะเรียบร้อยดีนะครับอันนี้นะนี่นะครับเป็นอันเสร็จทีนี้เรามาว่ากันในส่วนของรางวัลนะครับสำหรับกิจกรรมนะฮะในวันสุดท้ายนี้นะครับมาดูกันนะฮะโอเคสำหรับในวันสุดท้ายวันสุดท้ายนี้ให้อีก80ครับนี่นะฮะ80เป็นบอนเจมนะครับแล้วก็มีของอัปเกรดเหมือนเดิมเลยนะฮะซึ่งถ้ารวมทั้งหมดในการ5วันนะฮะอันนี้นะเท่ากับว่าใน5วันนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นวันละ80ใช่ไหมครับก็รวมทั้งหมดด้วยกัน400นะฮะโอเคนะโอเคเราก็จะการรับให้เรียบร้อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ